สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พิกัดกีฬาช่วงเที่ยงอยู่กับผมธนรัตน์ครูสมบัตินะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเสร็จสิ้นไปนะครับสำหรับอเมริกันฟุตบอลซูเปอร์โบว์ครั้งที่51นะครับเป็นทางนิวแลนด์แพทริออตนะครับเอาชนะอาริโตนาฟอลคอนส์ไป34-28คะแนนด้วยกันแต่ว่าเกมนี้สนุกมากนะครับพลิกผันไปมาเดี๋ยวเราจะร่วมวิเคราะห์กันนะครับอยู่ในสายแล้วนะครับกับคุณพี่หนึ่งนะครับพรพรมจุลศักดิ์ทัพพะนะครับสวัสดีครับพี่หนึ่งครับสวัสดีครับครับครับมาคุยกันหน่อยนะครับเป็นเกมที่แน่นอนนะครับว่าแฟนบริษัทฟุตบอลนั้นอาจจะเป็นเกมที่จดจําเกมหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยนะครับมาดูรูปเกมหน่อยนะครับใช่ครับพี่หนึ่งครับใช่ครับจริงๆแล้วไม่มันไม่เคยมีเกมต่อเวลาในซูเปอร์โบว์มาก่อนครับซูเปอร์โบว์บางครั้งมีบางปีก็สูสีต้องตัดสินวินาทีสุดท้ายแต่มันไม่เคยมีดราม่าชนิดที่ว่าตามหลัง25แต้มแล้วกลับมาชนะครับแล้วก็ต่อเวลาครั้งแรกด้วยมันไม่เคยมีมาก่อนครับคือดูเกมแล้วเอาก่อนเริ่มเกมจริงๆเนี่ยใครน่าจะเป็นต่อใครมากกว่ากันครับคือเอาง่ายๆแล้วกันผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทางนาว26เนี่ยก็มีหลายคนอ่านกรุงเทพธุรกิจนะครับแล้วก็ผมได้เขียนลงกรุงเทพธุรกิจวันศุกร์ที่ผ่านมาผมชอบอาร์ต้ามาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เคยเกริ่นหลายทีแล้วว่าปีนี้ฟอร์มดีมากแล้วก็มาดีวางแผนดีแต่ว่านิวเนียนได้เก่านะครับเขาก็คาดหวังว่านิวเนียนจะเป็นฝ่ายชนะแบบสูสีแล้วมันก็เป็นไปแบบนั้นจริงๆนิวเนียนจริงๆแล้วเป็นต่อก่อนจะเริ่มเกมนะครับแต่ว่าการตัดสินของโค้ชของผู้เล่นประสบการณ์ในเกมสำคัญเนี่ยมันสำคัญมากสำหรับแมตช์แบบนี้นะครับมันอยู่ที่ความเก่าอยู่ที่ประสบการณ์ในการฝ่าฟันเกมใหญ่ครับมาดูในเรื่องรูปเกมหน่อยนะครับพี่หนิงครับเพราะว่าดูแล้ว 2-3 ช่วงแรก 2-3 ควอเตอร์แรกดูเหมือนเป็นทาง Falcons นั้นนำไปก่อนด้วย3ไปแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ Falcons ครับควอเตอร์สุดท้ายกลายเป็นนิวแลนด์ที่เก็บชัยได้นี่ครับคือผมพูดง่ายๆเลยว่า Falcons เนี่ยภาษาบ้านๆเลยนะครับปิดเกมไม่เป็นครับเพราะว่าที่อเมริกันฟุตบอลเหมือนกับเกมใหญ่ของกีฬาอื่นครับสมมตินะครับว่าเยอรมันชิงฟุตบอลโลกกับอาร์เจนตินาครับอาร์เจนตินานำไปก่อน 2-0 แต่ปิดเกมไม่ได้โดนเยอรมันยิง3ลูกติดชนะไป 3-2 ลักษณะนั้นมันก็เหมือนกับว่าคุณนำแล้วคุณไม่สามารถจะรักษาการนำได้รักษาการนำมันต้องมีหลายวิธี1ก็คือทำแต้มหนีออกไปจากเขาแอตแลนต้าไม่สามารถทำแต้มหนีออกจากนี้ได้เลยตั้งแต่ตัวเองได้28แต้มครับจะเห็นได้ว่าแต้มช่วงหลังเป็นของนิวอิงแลนด์หมดเลยครับเพราะฉะนั้นติดเกมไม่เป็นแล้วก็ไม่สามารถที่จะหยุดเกมบุกโดยช่องยิงการคว้าของเบรดี้ได้เบรดี้คว้าทำสถิติซูเปอร์โบว์ครับได้ระยะมากที่สุดปีกรับมากที่สุดครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เกิดในครึ่งหลังอยู่แล้วครับคือครับในจุดสิ้นสุดเกมตรงนี้ครับคือดูเหมือนพี่หนึ่งจะให้น้ำหนักไปที่ความไม่เรียบรอบครอบของฟอลคอสมากกว่าตรงนี้เครดิตในเกมรุกของนิวอิงแลนด์เองต้องให้เครดิตเขาด้วยไหมฮะแน่นอนครับคือเกมบุกของนิวอิงแลนด์นำเบอร์ทอมเบรดี้เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดอยู่แล้วและเบรดี้ก็สามารถนำทีมกลับไปชนะได้หลายต่อหลายครั้งการที่จะเป็นยอดโควต้าแบ็กใน NFL เขาก็จะวัดกันที่การที่คุณสามารถนำทีมกลับมาหลังจากที่เป็นรองเขาและกลับมาชนะได้ตรงนั้นคือความยิ่งใหญ่ของโควต้าแบ็กหลักที่คนในวงการระดับบอลเขาปองกันอย่างทอมเบรดี้นี่เหมือนจะมีการประกาศมาแล้วได้ MVP ในปีนี้ไปครองด้วยเป็นไงฮะเหมาะสมแค่ไหนครับเหมาะสมมากหลายคนอาจจะคิดว่าน่าจะให้ไว้ตัววิ่งที่ทำทักษะสุดท้ายแล้วก็มีคอนเวอร์ชันด้วยแต่ไว้ไม่ใช่คนประคองทีมไม่ใช่คนแบกทีมเบรดี้เป็นคนแบกทีมในช่วงครึ่งหลังจริงๆแต่สิ่งที่ผมอยากจะย้ำนิดนึงว่าครึ่งแรกครึ่งหลังทำไมถึงแตกต่างกันในช่วงพักครึ่งที่เราดูคอนเสิร์ตเรดี้กาด้ากันเนี่ยในห้องพักนักกีฬามีบรรยากาศอะไรเกิดขึ้นบ้างกีฬาและวัฒนธรรมของคนอเมริกันเนี่ยเขาจะกระตุ้นกันการกระตุ้นของทีมนิวอิงแลนด์มันมีผลลัพธ์ที่ออกมาดีมากดีกว่าการพูดคุยหรือว่าการกระตุ้นกันเองของฝั่งผู้เล่นแอตแลนต้าเพราะว่าแอตแลนต้าออกมาเหมือนกับว่าจะเกรงไม่ได้เล่นแบบฟอร์มครึ่งแรกทั้งที่บุกทีมรับเหมือนกับว่าตัวเองกลัวสูญเสียการเป็นผู้นำแล้วแล้วเกรงไปเรื่อยๆมันก็เสียไปเรื่อยๆไม่สามารถจะทำต้านเพิ่มได้มากแล้วก็ไม่สามารถที่จะหยุดคู่ต่อสู้ได้แบบนี้ก็มีโดนเหมือนตัวเองอยู่กับที่แล้วก็โดนเขาไล่มาครับเขาไล่มาจนทันครับสุดท้ายครับพี่หนึ่งครับถ้าดูภาพรวมของฟุตบอลในปีนี้นะครับอย่างเช่นฤดูกาลปกติเองดูเหมือนว่าสถิติการชมเองก็ลดลงไปตรงนี้มองไงไหมครับสำหรับปีนี้ครับภาพรวมนี่ครับ
เรตติ้งปีนี้ลดลงใช่ตกลงไปเยอะนะครับคือทางเอ็นเอฟแอลก็สะเทือนเหมือนกันแต่ว่าพอมาถึงฟุตบอลแล้วเนี่ยใครๆก็อยากดูและเกมมันแบบนี้มันก็น่าจะเรียกความเชื่อมั่นของ NFL มากขึ้นนะครับสื่อออนไลน์ประเทศไทยเอาแค่ประเทศไทยนะซึ่งสมัยนี้ช่องทางการรับดูก็อาจจะมีทางออนไลน์ด้วยมีลิงก์อะไรด้วยนะครับก็มีคนดูมากขึ้นมีคนโพสต์มีคนกล่าวขวัญถึงมากขึ้นโดยเฉพาะในแมตช์ฟุตบอลนะครับเพราะว่ามันคือนิวแน่ทุกคนก็รู้ดีว่าเป็นยอดทีมแห่งช่วง15ปีที่ผ่านมาอยู่แล้วใช่ครับนะครับยอดแอตแลนต้าเป็นทีมที่มาแรงหลายคนก็มาไส้นิวแน่อยากให้แอตแลนต้าชนะอันนี้เราก็พูดตรงๆนะการเชียร์กีฬาก็มีลักษณะนี้แต่ว่าพอมันไม่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นเกมที่กับตาลปัดจากครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยมันก็น่าจะทำให้เอเดนการ์อยู่ในความสนใจมากขึ้นของแฟนกีฬาทั่วโลกประเทศไทยด้วยได้ครับพี่หนึ่งวันนี้ตรวจสอบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับคุณนรัตน์ครับก็เป็นเรื่องราวของเกมฟุตบอลนะครับในปีที่ผ่านมาหรือว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับมีการขยายตลาดไปสู่ตลาดยุโรปแล้วด้วยนะครับนำอเมริกันฟุตบอลนั้นไปแข่งในยุโรปในอังกฤษมากขึ้นก็น่าจะเป็นการทำให้กระแสเกมฟุตบอลนั้นขยายตัวมากขึ้นในทั่วโลกตามไปด้วยนะครับ